ธรรมเทศนาจบไปเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเมตตากิตติคุณรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีในลำดับต่อจากนี้เจ้าขอกราบพระราชนาพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สุปฏิกาบังสกุลตามลำดับกับพระราชนาด้วยของพระรบกับพระราชนาองค์เสด็จพระราชธรรมเทศนาเลือกเป็นประธานพระสงฆ์ทั้งนั้นสุปฏิกาบังสกุลกับพระราชนาด้วยของพระรบครับนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภังคะนะมะกะรังกะโรมะเสมุนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมาอภัยกตธรรมาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาทุกขายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาธัมมาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาอิปปากะธัมมาวิปปากะธัมมาธัมมาเนนาวิปปากะนาวิปปากะธัมมาโอปาทินุปานายยะธัมมานุปาทินุปานายยะธัมมานุปาทินานุปานายยะธัมมาสังคิเรอะสังคิเรสิกขาธัมมาสังคิเรอะสังคิเรสิกขาธัมมาสังคิเรอะสังคิเรสิกขาธัมมาธรรมานุปันนาธรรมาอุปาทิน
จำนี้ยันคุณโมกุลสุรเสนาพันตำรวจโทจรุณศักดิ์มังคุฒาคุณอินทราคุณนาคงคุณนฤทัยท่าตุลคุณชำนาญชานันโยคุณราตรีสุรเสนาคุณตรุณีนันทาคุณเรียกวงวงคุณนภาพรเสี่ยวจินดาคุณเกียราโอคำพันคุณอนงเยาชาชาสุขคุณอุตสาหิตมาคุณเกียรติทองโคตรมณีคุณหนูสมประสงค์คุณทองคุณบนทางามคุณนิพนธ์เสียงล้ำคุณชัยยงสมประสงค์คุณนิกรบุญทางเข้าคุณแสงจันทร์บุพราโสคุณบุญเงินโอล่าคุณอภิเดชอิทไพศาลคุณนรงขาวสะอาดคุณประกอบบุญทางเข้าคุณไพรทองอิทยบุตรคุณขวัญรถไฟคำคุณเมืองคุณวิทยาหอมใสคุณขุนไทยจันดีคุณพัชราเงินกลางคุณวารุณีบัวโฮมคุณสำหารีไพศาลคุณเกลวันฤทธิ์ภูมิคุณชุติการนาคขบาคุณวัชระแก้วเทพคุณบุตรีพิณันคุณราตรีลบพันทองคุณทองทิพย์มนท่างานคุณตูมพุ่มตาเปียวคุณเวียงโอนิทักคุณประยาเสียงลั่นคุณสมพรแห่งโลกคุณสีไทยพันเจริญคุณปัจจมาโพล่าคุณฤทธิ์ไทยบุญการคุณทองยุนคนสำคุณสุนันมาบันโผคุณฤทธิ์ไทยก้าวแปดสิบเอ็ดท่านเจริญพรเข้าเทียบด้านหน้าอาสนะของพระเถระตามระดับขอเจริญพรและกับรัฐนาราชการที่ได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไตรยธรรมและก็ให้สัญญาณก้าวกับผมด้วยเมื่อถวายเครื่องไตรยธรรมเสร็จตามระดับส่วนเจ้าข้าเจริญพรข้อเทียบด้านหน้าที่เมืองรายงานเนื่องจากว่าผู้ที่อ่านรายงานไปล้วนมีความประสงค์ที่จะสนองพระเดชพระคุณในบุญญาบารมีของหลวงปู่อยากจะทอดถวายแด่พระมหาธีรซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายความเป็นกุศลมาโดยตลอดฐานะศิษยานุศิษย์จึงเจริญพรผู้ที่มีรายงานข้อถวายThank you.
ไปเลยผ่านเลยสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะนิโรธา
สานะสุติภาวันตุเตสำหรับการประกอบพิธีในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาและการสวดมาติกาบางสกุลนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วแต่มีองค์ปู่มาอันเดรัตนโมหลวงปู่ดมจิรวัตรเป็นประธานสงฆ์ในระดับขั้นตอนพิธีการตัวนี้ก็จะเป็นการประกอบพิธีในการทอดพระไตรปิฎกบางสกุลซึ่งวันนี้ต้องมีจำนวนที่สิทธิ์แต่จะได้จากพระราชนาแล้วก็จะประกอบขึ้นพิจารณาพระไตรปิฎกตามลำดับท่านจะได้พิจารณาท่านผู้ที่มีรายงานมาที่นี้ได้ขึ้นทอดพระไตรปิฎกบางสกุลชุดที่หนึ่งให้ขอเจริญพรคุณสุวิทย์คำหอมคุณถนอมคำหอมคุณสระวุฒิคุณอาคมท่านตำรวจโทจรุณศักดิ์ลำพุทธาท่านเทียระคุณอาคมได้ขึ้นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ขึ้นทอดพระไตรปิฎกสกุลขอเจริญพรแบบรัตนาองค์หลวงปู่เฉลิมอภิวันโนพระเดชพระคุณพระวิมลเมธาจารย์ท่านพระครูจิตติปัญญาคุณองค์หลวงปู่จำรัดธรรมะโรท่านพระครูสุชีพภาวนาภิวัตรได้ขึ้นพิจารณาพระไตรปิฎกสกุลแบบรัตนาด้วยความเคารพเกิดไปสักภาพบางสักเองเหมือนใส่ร่มเข่ามันห่อนเยอะเนี่ยโอ้ซีเมนต์ร่มใส่ได้พักใส่บ่อยร่มเข่าไม่ห่อนเยอะคุณพ่อเยอะคุณพ่อก็ร่มด้วยเจ้าพัก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 เจ้าพอดีนะโมกับอันเชียร์ร่องขึ้นมาใครอยู่ก็เพราะว่าหลังไงอยู่นะสี่คอเรื่องของว่าอยู่ข้างนี่เราเพิ่มต้นทุนเพิ่มเ
แล้วรูปใดไม่มานิมนต์พระเจ้าหน้าที่จัดครูบาอาจารย์ขึ้นพิจารณาพาสแทนครับนิมนต์ครับนิมนต์พิจารณาเลยครับผมอาจารย์ขึ้นไปด้วยเนาะจะได้ยินเสียงชุดที่สองให้ขอเจริญพรร้อยตำรวจตีดร.ไรรัตน์พุทธิสารนายกเทศมนตรีตำบลพรเจริญคุณเกียรตินีนิชาพงศ์ได้ขึ้นทอดพระไตรปิฎกสกุลขอเจริญพรกับราชนาองค์หลวงปู่นุ้มเมยสิริพโรหลวงปู่อุทัยธรรมวโรหลวงปู่ดาษสิริปัญโยท่านพระครูพันธสมณวัตรพระเดชพระคุณพระญาณสิทธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบางสกุลกับราชนาด้วยความเคารพก็ผ่านมาหลายงานนะอาจารย์มหาน่าจะรู้ไปมันจะคิดชุดที่สามให้ขอเจริญพรนะแค่ประมวล
นักรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเดียวกันท่านสมชัยคำหงษารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเดียวกันคุณอุบลวงเสถียรนวาวงเสถียรนางจารุณีดวงตานางพระยอประจันนวลได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุบุญขอเจริญพรกับรัตนาองค์หลวงปู่ทองคำกัญจวัฒน์มโนหลวงปู่ขั้นจิตตะธรรมโมหลวงปู่วงสุภาจาโรหลวงปู่เสถียรคุณวโรท่านพระครูดงยานโสพลได้ขึ้นพิจารณาพระไตรปิฎกสุคุณกับรัตนาด้วยความเคารพและชุดที่4ให้ขอเจริญพรท่านปิยชัยศรีบุรินทร์นายอำเภอพรเจริญคุณสุรัตน์นิชาพงศ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันชัยปานทองวิริยะคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางณัฐสมนต์ธนกุลรังสิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดีนุชปุตตกุลโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทอดผ้าไตรบังสุคุณขอเจริญพรThank you.
กับรัตนาท่านพระครูจงศิรวัตรองค์หลวงปู่นุเพชรปัญญาวุฒโธหลวงปู่แปงสุนทรโรท่านพระครูวิระธรรมคุณหลวงปู่คำแปงปุณณชิตได้ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสกุลกับรัตนาด้วยขอเคารพสำหรับการประกอบพิธีในการทอดพระไตรบังสกุลนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วในลำดับต่ออย่างนี้ได้ขอเจริญพรกลุ่มพิธีการศพวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬได้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่อันเป็นของพระราชทานมาประดิษฐานตั้งบนกิจการทางในลำดับต่ออย่างนี้ให้ขอเจริญพรนายสุรพลทำประโยชน์นักวิชาการวัฒนธรรมได้นัดแนะซักซ้อมขั้นตอนพิธีการกับหน่วยงานพระราชการเพื่อปกติขาวตามลำดับขอเจริญพรและผู้ร่วมพิธีทุกท่านครับซึ่งในเวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็จะได้เวลาในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระคุณหลวงปู่สมภารปัญญาวโรอดีตเจ้าวาดวัดป่าวิเวกพัฒนารามนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มงานพิธีการศพที่รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ปฏิบัติในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นกระผมขอนำเรียนขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีนะครับ
เมื่อถึงเวลาที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับกับผมก็จะได้เชิญข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาวได้ตั้งแถวรอรับโคมไฟและดอกไม้จันทร์พระราชทานนะครับหลังจากที่ผู้อัญเชิญโคมไฟและดอกไม้จันทร์พระราชทานนะครับมายังสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้นะครับลำดับต่อไปพิธีกรก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรมการประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับซึ่งวันนี้ในลำดับนี้เจ้าคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มีพระเมตตาในการบำเพ็ญพระกุศลที่ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สมภารปัญญาวโรครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการบึงการได้เป็นผู้แทนในการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับและประกอบพิธีพระทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พิธีพระทานเพลิงศพสิ้นแล้วนะครับพิธีกรก็จะได้เรียนเชิญพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปนะครับเป็นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับนะครับจากนั้นข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาวและเจ้าหน้าที่ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามด้วยผู้ร่วมพิธีทุกท่านก็เป็นการเสร็จพิธีในช่องการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับพักในช่วงนี้เพื่อให้พิธีนั้นได้กระชับกระผมขอเรียนเชิญข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาวได้ตั้งแถวรอรับโคมไฟและดอกไม้จันทร์พระราชทานณวันนี้ขอเชิญครับซูมตามมาแล้วครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีได้อัญเชิญโคมไฟและดอกไม้จันทร์พระราชทานนะครับมายังสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีสั่งนะครับข้าราชการชายที่อยู่ตั้งแถวรอรับโคมไฟดอกไม้จันทร์พระราชทานนะครับให้ปักหลังหันนะครับและเจ้าหน้าที่ก็สั่งทำความเคารพด้วยการไหว้หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเรียนเชิญ
ทุกท่านได้เข้านั่งประจำที่นะครับก่อนที่จะมีการอัญเชิญโคมไฟและดอกไม้จันทร์พระราชทานนั้นก็จะมีการเชิญผ้าตะไลประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีก็จะอัญเชิญขึ้นไปวางไว้ในที่สมควรนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการอ่านหมายรับสั่งอ่านประวัติด้วยพระคุณหลวงปู่สมภารปัญญาวโรนะครับจากนั้นพิธีกรก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการนะครับได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบรรพสุขและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นเวลาต่อไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับในขณะที่พิธีกรเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการประธานในพิธีนะครับประกอบพิธีทอดผ้าไตรบรรพสุขเมื่อท่านประธานในพิธียกขึ้นเพื่อที่จะประกอบพิธีในช่วงนี้ในขั้นตอนนี้นะครับผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมกับประธานนะครับท่านประธานในพิธีก็จะเดินขึ้นเพื่อที่จะประกอบพิธีทอดผ้าตะไลบรรพสุขและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพจนแล้วเสร็จนะครับท่านประธานในพิธีก็จะเดินลงแล้วนั่งก็มีรับรองนะครับหลังจากนี้ผู้ร่วมพิธีทุกท่านก็นั่งพร้อมกับประธานนะครับก็เป็นการเสร็จพิธีในช่วงนี้พิธีกรก็จะได้กล่าวรัตนาพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะกรรมสถานการพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นนะครับขอความร่วมมือพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปและผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้เข้าแถวให้เป็นระเบียบและเว้นระยะห่างนะครับในช่วงนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปฏิบัติการนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อนะครับในช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ขอความรู้เคราะห์ขอความร่วมมือร่วมพิธีทุกท่านนะครับในการวางดอกไม้จันทร์ให้ทุกท่านนั้นเว้นระยะห่างนะครับโดยการเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าเวลาในการประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์นั้นนะครับก็จะปฏิบัติงานพิธีให้กระชับและรวดเร็วในการประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับในการซักซ้อมก็ถือว่าเสร็จสิ้นบัดนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้นำกองเพลิงพระราชทานเข้ามายังเมนที่จะประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงตามลำดับอ
ทุกท่านอยู่ในความสงบเชิญข้าราชการชุดปกติขาวกับเข้าที่รับรองตามลำดับในลำดับต่อจากนี้ก็จะเป็นการอ่านหมายรับสั่งให้ขอเจริญพรท่านพิยชัยศรีบุรินทร์นายอำเภอพรเจริญด้านอ่านหมายรับสั่งตามลำดับขอเจริญพรหมายรับสั่งที่7397สำนักพระราชวัง21มิถุนาพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระครูปัญญาวรากรสมภารปัญญาวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามณเมนวัดป่าวิเวกพัฒนารามอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา 16:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูปัญญาวรากรสมภารปัญญาวโรเพื่อทราบพลอากาศเอกสติคมสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังในลำดับต่อไปก็จะเป็นการนำเรียนประวัติให้ขอเจริญพรนายสุร
ขององค์หลวงปู่เป็นระดับขอเจริญพรขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ประเดชพระคุณท่านพระครูอุดมศิลวัฒน์หลวงปู่อุดมยาระโตพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพด้วยเสียงกล่าวกราบเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬตลอดจนท่านผู้เข้าร่วมพิธีตลอดท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อเจริญธรรมยุทธวัดป่าวิเวกพัฒนารามตำบลบ่อเจริญอำเภอบ่อเจริญจังหวัดบึงกาฬท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรถือกำเนิดเป็นรัตนบุรุษแห่งสกุลอุณาพรหมเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2467ที่ตำบลชมพูพรอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬเป็นบุตรคนสุดท้องของคุณพ่อดีและคุณแม่ปุกอุณาพรหมในบรรดาพี่น้องร่วมบุตร6คนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4บริบูรณ์แล้วช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพกสิกรรมตามสมควรแก่ฐานะครั้งเมื่ออายุ21ปีอันเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะธรรมนุติกนิกายเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2488ณวัดชัยมงคลตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระอาจารย์หวดเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระมหาสิริเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปรากฏสมณฉายาทางพระศาสนาว่าปัญญาวโรแปลว่าผู้ประเสริฐด้วยปัญญาจำพรรษาได้1พรรษาท่านได้ข่าวความงามในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตเถระแห่งสำนักวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครจึงตั้งใจเดินทางไปรับฟังโอวาทธรรม ปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งในคราวแรกอยู่ศึกษาข้อวัดฟังธรรมปฏิบัติ15วันจากนั้นออกแสวงหาวิเวกสถานและแวะเวียนเข้าฟังธรรมเป็นครั้งคราวอีกหลายครั้งอีกทั้งเป็นผู้อยู่ในขบวนติดตามส่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตเถระไปที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครจนท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นถึงแก่มรณภาพและช่วยงานถวายเพลิงจนแล้วเสร็จด้วยอานิสงส์แห่งการได้ศึกษากับท่านพระอาจารย์ใหญ่ผู้บริสุทธิ์จึงปรากฏเป็นภาพพิมพ์ใจให้ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรได้ยึดถือข้อวัดปฏิบัติอันงดงามอยู่เรื่อยมาตลอดชีวิตพรหมจรรย์เมื่อพุทธศักราช2493ครั้นเสร็จงานถวายเพลิงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตเถระแล้วท่านได้ร่วมคณะกับพระราชนิโรธรังสีหลวงปู่เทพเทพรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายเป็นกองทัพธรรมลงไปเผยแผ่พระศาสนาปฏิสถานคณะธรรมนุษย์ที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตกระทำเป็นครั้งสำคัญร่วมกับพระกรรมฐานศิษย์ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นหลายรูปอาทิหลวงปู่คำพองติโสหลวงปู่วันอุตตโมหลวงปู่มหาปิ่นชาลิโตเป็นอาทินับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการไปประกาศพระศาสนาสู่ภาคใต้ของพระกรรมฐานไทยและในขณะที่จำพรรษาที่ภาคใต้ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและจำพรรษาได้8พรรษาจึงกลับภาคอีสานครั้นกลับมายังภาคอีสานได้รับตำแหน่งปกครองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอแต่ท่านยังออกไปแสวงหาวิเวกตามสถานที่ต่างๆทั้งในภาคเหนือและอีสานด้วยอุปนิสัยที่ไม่ติดในที่อยู่แม้จะมีพรรษาปูนพระเถระแล้วก็ยังเที่ยวจำพรรษาตามอัธยาศัยอันควรแก่การปฏิบัติธรรมและเพื่อปูนแห่งพระบุตรชนในสถานที่นั้นๆคล้ายปฏิปทาของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตเถระจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528จึงได้จำพรรษาที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามโดยตลอด
ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรผู้ดำรงศาสนพรหมจรรย์ได้อย่างงดงามอำนวยสุขสวัสดีแก่ศิษยานุศิษย์เป็นไปตามอำนาจแห่งพรหมวิหารธรรมที่บ่มบำเพ็ญเพื่อกูลหิตะนุหิตะประโยชน์แก่ทั้งตนและแก่ท่านผู้อื่นก็อัตตหิตะประโยชน์อันเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ตั้งใจประพฤติพระธรรมวินัยบวชอุทิศในพระศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตตะเถระอย่างมั่นคงปรากฏผลเป็นความร่มเย็นแก่ศิษยานุศิษย์และผู้ได้สัมผัสสมณวิถีที่ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรได้บำเพ็ญเป็นพระตัญญูเถระผู้รู้ลาตีตาลดำรงชีวิตพรหมจรรย์เป็นเมตตาวิหารีมีความสงบสุขมุ่งสันติปรบทคือพระนิพพานเป็นจุดหมายตลอดจนพระชนตลอดจนชนมาชีฝ่ายพระหิตะประโยชน์อันเป็นประโยชน์เพื่อคุณแก่ผู้อื่นนั้นท่านรับหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามเป็นเจ้าคณะอำเภอพรเจริญธรรมยุทธอีกทั้งได้บำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆมอบรถพยาบาลฉุกเฉินมอบทุนการศึกษาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนเป็นอาทิได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเกียรติคุณโดยลำดับดังนี้ปีพุทธศักราช2520ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูปัญญาวรากรปีพุทธศักราช2525ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชธิมานามเดิมปีพุทธศักราช2544ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชธิมานามเดิมถึงอักษรการท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงมรณภาพวางสังขารขันด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 3:13 นในวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564ณโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นสิริอายุ96ปีพรรษา76 เมื่อความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพทั้งถึงวาระออกเนรพระราชทานเพลิงศพทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงตามลำดับสมเด็จพระบรมบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีกรุณาประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงกรุณาโปรดประทานผ้าไตรสามไตรและไม้จันทร์หนึ่งช่อเพื่อเชิญทอดถวายหน้าหีบศพในการพระราชทานเพลิงนี้ด้วยหากท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรจะพึงยังทราบด้วยญาณวิถีประการใดประการหนึ่งคงขอพระราชทานถวายอนุโมทนาและขออนุโมทนาในพระมหากรุณาธิคุณและความกรุณาตัดทั้งขอประทานถวายอนุโมทนาในพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้นี้นับแต่ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรถึงแก่มรณภาพคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณาโดยลำดับเพื่อเป็นกุศลส่วนอาจาริยบูชาตามด้วยเครื่องบูชาสักการะตามในวิถีของบัณฑิตชนขอกุศลทักษิณานุประทานอีกทั้งปวงที่คณะสงฆ์คณะศิษย์ได้บำเพ็ญถวายเป็นนิจจงเป็นกุศลผลประนิจเป็นไปเพื่อก
อิทธิบุญมนุษย์ผลแด่พระภูปัญญาวรากรหลวงปู่สุภาปัญญาวโรในฐานะที่ยมอันยืนได้มีพระราชดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระคาลาจะมหันตาจะเยคาลาอิจบันทิตาสัพเพมัจจุปสัยยันติสัพเพมัจจุปะลายะนาไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าคนพาลหรือบัณฑิตล้วนต้องไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเรื่องหน้าในโอกาสนี้กราบผมขอกราบอาราธนาพระเทหานุเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้โปรดสำรวมจิตนอบน้อมถวายกุศลเป็นอาจารย์บูชาแด่ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรพระรัตนูเถระผู้วางสังขารขันแล้วรูปนั้นช่วงเวลาอันควรกล่าวขอกราบอาราธนาและขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ